เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าง่ายๆแบบบ้านเราค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะทอดดอกไข่ดาวมีผักลวกแล้วก็ขนมปังซึ่งแค่นี้แหละค่ะอาหารเช้าสำคัญนะคะอย่างน้อยๆก็มีอะไรใส่ท้องเอาไว้บ้างค่ะสมองจะได้แล่นอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะวันนี้ก็จะมีซีเรียลแล้วก็นมช็อกโกแลตให้พวกเขาด้วยค่ะเดี๋ยวขนมปังกำลังอบอยู่บล็อกโคลี่กับบล็อกโคลี่กระป๋องบล็อกโคลี่น้อยบล็อกโคลี่ขาวอร่อยเหมือนกันเลยอร่อยอร่อยเหมือนกันบล็อกโคลี่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนด้วยนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นเพื่อนกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้ค่ะขอให้เต็มไปด้วยพลังแล้วก็ความอดทนอดกลั้นในการใช้ชีวิตค่ะโชคดีทุกคนนะคะ